รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเวียดนามถามศัพท์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาเวียดนามง่ายๆและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กับดิฉันเวียนถี่ยืนเงาวันนี้น้องใหม่ได้ยินเพื่อนๆพูดถึงเรื่องแมลงที่โรงเรียนแล้วก็เกิดสงสัยว่าแมลงต่างๆพูดเป็นภาษาเวียดนามว่าอย่างไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันนะคะพี่รินกำลังทำอะไรอยู่เหรอคะอ๋อพี่รินกำลังหาข้อมูลเรื่องแมลงอยู่ค่ะจริงเหรอคะที่โรงเรียนของไมค์เขาก็คุยเกี่ยวกับเรื่องแมลงด้วยเหมือนกันนะคะไมค์ก็เลยกะว่าจะมาถามพี่รินถามเรื่องอะไรคะน้องไมค์ไมค์อยากจะรู้ว่าแมลงกับแมงเขาต่างกันยังไงอ๋อแมลงกับแมงใช่ไหมคะจริงๆสามารถจำแนกได้หลายอย่างหลายแบบหลายประเภทนะคะแต่ที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือดูที่ขาค่ะแมลงนะคะมี6ขาส่วนแมงนะคะมี8ขาค่ะน้องไมค์แล้วแมลงมีอะไรบ้างคะก็มีเยอะนะคะอย่างเช่นแมลงวันยุงผีเสื้อตะกั่วแตนประมาณนั้นนะคะแล้วแมลงพวกนี้มีชื่อเป็นภาษาเวียดนามหรือเปล่าคะมีสิคะน้องไหมงั้นพี่รินช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะแหมช่างเรียนรู้จริงๆเลยนะคะเราเนี่ยถ้าอย่างนั้นเริ่มจากคำว่าแมลงกันเลยดีไหมคะแมลงภาษาเวียดนามพูดว่าโกนจุ่ง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 เก่งมากค่ะโกนจุ่งนะคะก็คือแมลงค่ะต่อไปเป็นแมลงอะไรดีนะแมลงวันนะคะแมลงวันภาษาเวียดนามพูดว่าสวย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 เก่งมากค่ะอีกครั้งนะคะสวยถูกต้องค่ะแมลงประเภทต่อไปนะคะพี่ลินรำคาญมากไม่ชอบมากเลยค่ะนั่นก็คือยุงค่ะยุงภาษาเวียดนามพูดว่าหมวย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 เก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะคะหมวยถูกต้องค่ะหมวยนะคะก็คือยุงค่ะต่อไปนะคะเป็นผีเสื้อนะคะผีเสื้อภาษาเวียดนามพูดว่าเบื่อม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 เก่งมากค่ะเบื่อมนะคะก็คือผีเสื้อค่ะน้องไหมเดี๋ยวเป็นคำต่อไปเลยนะคะคำว่าตะกะแตนตะกะแตนนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าโจ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 เก่งมากค่ะอีกครั้งนะคะโจโจก็คือตะกะแตนนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะน้องไหมจิ้งหรีดนะคะจิ้งหรีดภาษาเวียดนามพูดว่าเซ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 เก่งมากค่ะเซก็คือจิ้งหรีดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะตัวนี้พี่ลินชอบมากค่ะก็คือแมลงเต่าทองนั่นเองค่ะแมลงเต่าทองนะคะภาษาเวียดนามพูดได้ว่าเบาะจัว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 เก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะเบาะจัวเบาะจัวก็คือแมลงเต่าทองนั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะแมลงปอแมลงปอภาษาเวียดนามนะคะพูดว่าจวน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 เก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะจวนจวนแมลงปอค่ะต่อไปผึ้งผึ้งภาษาเวียดนามพูดว่าอ่อง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 เก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะอ่องถูกต้องค่ะน้องไหมคำต่อไปนะคะปลวกปลวกภาษาเวียดนามพูดว่าโหมย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 เก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะโหมยถูกต้องค่ะน้องไหมต่อไปนะคะมดมดนะคะภาษาเวียดนามพูดว่าเกียน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 เก่งมากค่ะน้องไหมอีกครั้งนะคะเกียน
น้องใหม่อยากรู้ไหมคะว่าแมลงสาภาษาเวียดนามพูดว่ายังไงอยากรู้ค่ะบ้านช่องบ้านเรือนไหนไม่สะอาดนะคะก็จะมีแมลงสาเราต้องรักษาความสะอาดด้วยนะคะแมลงสาภาษาเวียดนามพูดว่ากอนสาน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 เก่งมากค่ะอีกครั้งนึงนะกอนสานพี่เรนคะแล้วถ้าใหม่อยากจะพูดเป็นประโยคว่าแมลงมีกี่ขาเป็นภาษาเวียดนามใหม่ต้องพูดยังไงคะแมลงมีกี่ขาพูดเป็นภาษาเวียดนามได้ว่าโกนจุ่งก๋อเหมยเจินโกนจุ่งก๋อเหมยเจินเก่งมากค่ะโกนจุ่งก๋อเหมยเจินแต่ว่าแมลงมีกี่ขานั่นเองค่ะน้องไหมขอบคุณนะคะพี่รินวันนี้ได้คำศัพท์มาเยอะแยะเลยค่ะงั้นเดี๋ยวไหมไปทำการบ้านก่อนนะคะโอเคค่ะน้องไหมดีเลยถ้าอย่างนั้นทำการบ้านเสร็จแล้วเราไปหาอะไรอร่อยๆกินกันดีไหมคะดีเลยค่ะพี่รินไปค่ะวันนี้พี่รินได้ให้ความรู้เรื่องแมลงและแมงแถมยังช่วยสอนคำศัพท์ภาษาเวียดนามให้ด้วยใจดีจริงๆเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้คำศัพท์มาหลายคำเลยค่ะเริ่มจากคำนี้นะคะโกนจุงโกนจุงโกนจุงแปลว่าแมลงคำว่าโกนออกเสียงด้วยพยัญชนะกอไก่คำว่าจุงออกเสียงด้วยพยัญชนะจอจานนำรอเรืออ่านว่าโกนจุงโกนจุงโกนจุงแปลว่าแมลงคำต่อมานะคะคำว่าสวยสวยสวยแปลว่าแมลงวันคำว่าสวยออกเสียงด้วยพยัญชนะสอเสืออ่านว่าสวยสวยสวยแปลว่าแมลงวันคำต่อมานะคะคำว่าหมวยหมวยหมวยแปลว่ายุงคำว่าหมวยออกเสียงด้วยพยัญชนะหอหีบนำมอม้าอ่านว่าหมวยหมวยหมวยแปลว่ายุงคำต่อมาคำว่าเบื้อมเบื้อมเบื้อมแปลว่าผีเสื้อคำว่าเบื้อมออกเสียงด้วยพยัญชนะบอใบไม้อ่านว่าเบื้อมเบื้อมเบื้อมแปลว่าผีเสื้อต่อมาคำว่าเจ้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 าแปลว่าตะกะแตนคำว่าเจ้าออกเสียงด้วยพยัญชนะจอจานคำว่าเจ้าออกเสียงด้วยพยัญชนะจอจานเช่นกันอ่านว่าเจ้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 าแปลว่าตะกะแตนคำต่อมานะคะคำว่าเซเซเซแปลว่าจิ้งหรีดคำว่าเซออกเสียงด้วยพยัญชนะซอโซอ่านว่าเซเซเซแปลว่าจิ้งหรีดคำต่อมาคำว่าเบาะจัวเบาะจัวเบาะจัวแปลว่าแมลงเต่าทองคำว่าเบาะออกเสียงด้วยพยัญชนะบอใบไม้คำว่าจัวออกเสียงด้วยพยัญชนะซอโซอ่านว่าบอจัวบอจัวบอจัวแปลว่าแมลงเต่าทองคำต่อมานะคะคำว่าจวน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 แปลว่าแมลงปอคำว่าจวนออกเสียงด้วยพยัญชนะจอจานอ่านว่าจวน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 แปลว่าแมลงปอคำต่อมาคำว่าองององแปลว่าผึ้งคำว่าองออกเสียงด้วยพยัญชนะออ่างอ่านว่าองององแปลว่าผึ้งคำต่อมาคำว่าโมยโมยโมยแปลว่าปลวกคำว่าโมยออกเสียงด้วยพยัญชนะมอม้าอ่านว่าโมยโมยโมย
แปลว่าปลวกคำต่อมานะคะคำว่าเกี้ยนเกี้ยนเกี้ยนแปลว่ามดคำว่าเกี้ยนออกเสียงด้วยพยัญชนะกอไก่อ่านว่าเกี้ยนเกี้ยนเกี้ยนแปลว่ามดคำสุดท้ายนะคะคำว่ากอนสารกอนสารกอนสารแปลว่าแมลงสาบคำว่ากอนออกเสียงด้วยพยัญชนะกอไก่คำว่าสารออกเสียงด้วยพยัญชนะสอเสืออ่านว่ากอนสารกอนสารกอนสารแปลว่าแมลงสาบแล้วน้องใหม่ได้ถามพี่ดินว่าแมลงมีกี่ขาภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าโกนจุงก๋อเหมยจันโกนจุงก๋อเหมยจันโกนจุงก๋อเหมยจันแปลว่าแมลงมีกี่ขาเรามาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันนะคะคำว่าก๋อก๋อก๋อแปลว่ามีคำว่าไหมไหมไหมแปลว่ากี่คำว่าจันจันจันแปลว่าขาซึ่งพอเอามารวมกันแล้วก็จะอ่านว่าโกนจุงก๋อไหมจันโกนจุงก๋อไหมจันโกนจุงก๋อไหมจันแปลว่าแมลงมีกี่ขาแล้วถ้าเราอยากจะตอบว่ามี6ขาภาษาเวียดนามก็จะพูดว่าก๋อเสาเจนก๋อเสาเจนก๋อเสาเจนแปลว่ามี6ขานั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะภาษาเวียดนามไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.etvthai.tv และหากคุณผู้ชมมีคำถามข้อสงสัยสามารถส่งคำถามมาได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ